คุณผู้ชมครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้เรายังอยู่ในธีมของอาหารไทยชาววังนะครับแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาที่ถนนวิทยุนะครับอาคารสินธรโอ้โหที่ชั้นล่างเนี่ยคุณผู้ชมมีร้านอาหารเก๋มากอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านซิมเมอร์บายปลาเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าภายในร้านจะมีเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวามาฝากคุณผู้ชมหรือเปล่าและตอนนี้เจ้าของร้านซิมเมอร์บายพาร์คนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคือคุณปาร์คนั่นเองคุณปาร์คสวัสดีครับซึ่งทั้งหมดที่เป็นซิกเนเจอร์ก็มาอยู่บนโต๊ะนี้แล้วนี่คือไข่เจียวกากหมูนะครับความอร่อยของมันอยู่ตรงไหนก็คือมันของคอหมูเนี่ยฮะอาจารย์เราเอามาเจียวให้มันกรอบครับแล้วก็มาโรยบนไข่เจียวตายแล้วคุณผู้ชมเหลืองกรอบกลิ่นหอมจังเลยอ่ะแกงอะไรนะคะเนี่ยแกงมอนคอหมูย่างลักษณะจะคล้ายๆกับแกงเผ็ดครับแต่ว่าเครื่องจะน้อยชนิดกว่าต้องขอชิมก่อนก็อร่อยอ่ะขออนุญาตทานไข่เจียวกับมะเขือตายคุณผู้ชมหนึ่งเดียวในเมืองไทยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เคยชิมเลยนะอร่อยมากเลยอันนี้คือข้าวเม่ารางกะทิความโดดเด่นของขนมหวานถ้วยนี้คืออยู่ที่ตรงไหนคะอยู่ที่ตัวกะทิแล้วก็กลิ่นควันเทียนในตัวข้าวเม่าของเราแต่คุณก็ต้องเสียเวลาในการที่จะทำให้ข้าวเม่ามีกลิ่นหอมตายเสียเวลาต้องคืนนึงกว่าจะได้กินถ้าสมมติว่าอาจารย์อยากให้ขนมถ้วยนี้เป็นถ้วยที่โด่งดังที่สุดของร้านคุณแต่กลิ่นเทียนอบเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ข้าวเม่าแต่มันหอมจะรุงไปทั้งถ้วยคุณสนใจไหมโอ้แน่นอนฮะสนใจมากดังนั้นวันนี้อาจารย์มีอัมพวากะทิอบควันเทียนมาให้คุณลองใช้คุณปาร์คเดี๋ยวลองทำตำรับนี้อีกทีนึงได้ไหมโอ้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับกะทิอัมพวาเนี่ยมีให้คุณผู้ชมเลือกถึง2แบบเลยนะคุณผู้ชมครับขวดเล็ก250มิลลิลิตรนะครับกับกล่องแบบนี้ขนาด1ลิตรพร้อมฝาเปิดปิดสะดวกสบายมากเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับไม่ต้องเสียเวลาไปอบควันเทียนแบบข้ามวันข้ามคืนแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าคุณป้าทำแล้วจะเชื่ออย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกหรือเปล่าอันนี้เป็นเผือกต้มใช่ครับแล้วก็จะใช้น้ำเชื่อมน้ำตาลมะพร้าวก็ใส่เกลือตัดหวานนิดหน่อยอันนี้เราจะราดกะทิลงไปเลยนะครับขนมตำรับชาววังจะต้องอบด้วยควันเทียนแต่ปัจจุบันเนี่ยดูสิกลิ่นหอมของเทียนอบกับดอกไม้นานาชนิดสามารถรวมกันได้อยู่ในกะทิและทำให้ขนมไทยของเราดูมีความเป็นตำรับชาววังและคลาสสิกมากขึ้นข้าวเม่าเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ลงไปหน้าตาก็ไม่ได้ต่างกันเลยเห็นไหมอันนี้ก็คงต้องให้คุณป๊าพิสูจน์แล้วล่ะมากครับแล้วก็มีกลิ่นดอกไม้ด้วยสะดวกมากครับมันแล้วก็หอมมากกำลังดีคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมต้องลองดูนะกะทิอบควันเทียนตราอัมพวาขาวข้นหอมมันเหมือนคุณคั้นกะทิเองนะครับกลิ่นเทียนอบกับดอกไม้นานาชนิดแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปาร์คนะครับเจ้าของร้านซิมเมอร์บายปาร์คนะครับคุณผู้ชมที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวามามอบให้คุณปาร์คคุณปาร์คช่วยรับแล้วก็ยิ้มให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยว่าเราได้ของอร่อยแล้วสัปดาห์หน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวา